สวัสดีค่ะพบกับแม่ขุนทองทาโร่ออฟไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนประจำวันพุธที่11ธันวาคม2562นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่คุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะรอคอยเงินก้อนใหญ่นะคะเงินก้อนก็จะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะคุณก็อาจจะมีโชคฟุกๆเข้ามานะคะหรือมีโชคเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะบอกขายเท่านี้นะคะสมมุติว่าบอกขาย5ล้านอาจจะได้สักประมาณ7ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะโชคฟุกๆเข้ามานะคะเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือมีเช่นนั้นนะคะคุณก็จะได้เงินตกเบิกหรือเงินอะไรที่ไม่คาดฝันนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะรอคอยเงินก็จะมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะได้โบนัสประจำปีนะคะแล้วก็ได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะได้เงินก็จะได้งานที่มีเงินเดือนสูงขึ้นนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะโปรเจกต์จบนะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะมีความสำเร็จสมหวังนะคะผลการเรียนนะคะที่สอบไปนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะกว่าที่คาดไว้อย่างนี้นะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่7ไม้เท้านะคะคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะเหมือนมุ่งมั่นตั้งใจค้าขายคุณก็จะมีกำไรนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีของชีวิตนะคะ เห็นกำไรมากขึ้นนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่ความขยันขันแข็งความมานะอดทนของคุณนะคะทำให้ผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณนะคะก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณอย่างนี้นะคะคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะมีคนชักชวนให้ไปทำงานเห็นหน่วยก้านดีอย่างนี้นะคะเราก็จะได้งานที่ดีแล้วนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากนะคะจากที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเหนื่อยหนักนะคะโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็มีความราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะหมายถึงอาจจะรอคอยข่าวจากทางไกลในเรื่องของเงินนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะหรือบางคนที่ตั้งใจที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีที่คุณจะได้ไปทำงานต่างประเทศแล้วนะคะหรือคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะได้ติดต่อสื่อสารกับต่างชาตินะคะหรือทำงานกับบริษัทต่างชาติอย่างนี้นะคะอาจจะต้องไปดูงานต่างประเทศอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างประเทศนะคะคนที่ว่างงานอยู่ก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานกับบริษัทต่างชาตินะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะแล้วก็รวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะน้องอาจจะมีแผนที่จะไปเรียนภาษาต่อที่ต่างประเทศนะคะหรืออาจจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศก็ได้นะคะแต่สำเร็จสมหวังนะคะขอทุนก็จะได้ทุนอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จบแล้วนะคะอาจจะต้องแยกย้ายกันไป เรียนต่อหรือมิเช่นนั้นก็ไปทำงานนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่9เหรียญ นะคะไพ่9เหรียญช่วงนี้การเงินของคุณโชคดีนะคะจากการค้าอสังหาริมทรัพย์ค้าขายที่ดินนะคะบ้านรถที่ดินนะคะรอคอยข่าวจากการขายทรัพย์สินอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะมาเคลียร์หนี้สินแล้วก็ใช้จ่ายอย่างนี้นะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะคนที่ว่างงานก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานที่มีคนเพศหญิงที่อายุมากกว่าหรือเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงแนะนำงานให้ก็ได้นะคะเงินเดือนก็ค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะมีความสำเร็จสมหวังเป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่ายนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะอาจจะไปงานเลี้ยงปาร์ตี้กันช่วงนี้นะคะปีใหม่นะคะ
คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เทมเพลแลนด์นะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอปัญหาหนักใจอะไรนะคะมีอุปสรรคมากมายนะคะที่ผ่านมานะคะณปัจจุบันทุกๆเรื่องกำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากเลยนะคะอาจจะเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายป่วยหายไข้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะคะการเงินก็จะดีขึ้นนะคะคนที่มีปัญหากับเรื่องงานที่หนักเหนื่อยนะคะช่วงนี้เรื่องงานก็จะคลายตัวแล้วนะคะทำให้เราทำงานแบบมีความสุขนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องย้ายออฟฟิศนะคะเราก็อาจจะต้องย้ายตามอย่างเงี้ยนะคะแต่ภาวะตัวนี้นะคะแรกๆก็มีอุปสรรคนิดนึงนะคะแต่ต่อไปก็ราบรื่นดีนะคะคนที่ว่างงานก็จะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องของงานแล้วนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะอาจจะใกล้จบการศึกษานะคะก็จะสำเร็จสมหวังในเรื่องของผลการเรียนนะคะแล้วก็โปรเจกต์จบนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะคือจบพับได้งานเลยนะคะหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะสอบทุนได้นะคะจบพับสอบทุนแล้วก็ได้ไปเรียนต่ออย่างนี้นะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนช่วงนี้อาจจะต้องห่างกันนิดนึงนะคะเพราะทุกคนก็จะจบแล้วนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้กงล้อแห่งโชคนะคะคุณมีโชคในทุกๆทางนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานนะคะเรื่องความรักนะคะเรื่องส่วนตัวอย่างนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีในทุกเรื่องเข้ามานะคะเรื่องเงินคุณก็จะได้รับเงินก้อนเข้ามานะคะจากการเป็นในหน้าค้าที่ดินค้าสังหาอย่างนี้นะคะค้าพวกบ้านโรงแรมโรงงานอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะหรือออกมาทำมาค้าขายก็จะได้กำไรมากกว่าที่เราคาดไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะยังไงก็ได้รับโบนัสนะคะแล้วก็ปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนตำแหน่งพร้อมๆกันเลยนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของผลการเรียนแล้วก็โปรเจกต์จบนะคะสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคุณอาจจะมีแผนนะคะที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์หรือเปิดหน้าร้านนี้ก็ได้นะคะแต่ผลตอบรับก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะแนะนำให้ทำเล็กๆไปก่อนนะคะอย่าทำใหญ่โตอะไรนะคะค่อยๆปรับไปนะคะค่อยๆขยับขยายนะคะคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะคุณก็จะได้เงินมาแล้วนะคะขอสินเชื่อจากแบงค์นะคะก็จะได้รับการอนุมัติแล้วนะคะคนที่ว่างงานอยู่นะคะคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีการปรับตำแหน่งนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนขึ้นมานะคะคนที่สอบเข้ารับราชการนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการสอบผ่านแล้วนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะก็มีข่าวดีในเรื่องผลการเรียนแล้วก็โปรเจกต์จบนะคะมีความสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอาจจะต้องได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมานานมากนะคะก็มีความสุขกันดีนะคะอาจจะนัดกันช่วงปีใหม่ไปเที่ยวอะไรกันอย่างนี้นะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขุนทองด้วยนะคะจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ